สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์ยับหม่อมถนัดแดกชูเมนูซาดิสไก่ฝังหยอดกะทิ2สัปดาห์เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อหม่อมถนัดแดกโพสต์เมนูไก่หลุมสาธิตการทำเมนูเด็ดฝังไก่ให้โผล่แต่หัวออกมาจากหลุมเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วกรอกน้ำกะทิเช้ากลางวันเย็นจากนั้นเอาไก่ขึ้นมาทำอาหารซึ่งจะทำให้เนื้อไก่ชุ่มด้วยกะทิจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยหม่อมถนัดแดกเขียนบรรยายในคลิปว่าตำนานเมนูซาดิสซึ่งรวบรวมเมนูต่างๆที่ออกแนวซาดิสกับสัตว์มานำเสนอในรายการเช่นการฉีดเหล้าให้วัวสลึมสลือเชิญเนื้อวัวสดๆและย่างกินและไก่หลุมไก่กะทิก็เป็นเมนูซาดิสเช่นกันพร้อมระบุว่าประเทศไทยทำเมนูนี้มานานแล้วเพจ Green Hunter วิจารณ์คลิปดังกล่าวคลิปใหม่ของรายการหม่อมถนัดแดกทำเมนูไก่หลุมคือนำไก่มาฝังดินให้โผล่แต่หัวฝังไว้2สัปดาห์ให้ตากแดดให้อดข้าวอดน้ำแต่ให้กินแต่น้ำกะทิที่หยอดให้พอครบ2สัปดาห์ก็ขุดไก่ขึ้นมาไก่จะขนร่วงและได้เนื้อไก่ที่ชุ่มกะทิแล้วเอาไก่ไปย่างเมนูนี้เคยได้ยินมานานแล้วสมัยเด็กๆบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำให้อร่อยขึ้นไปมากกว่าที่ใช้วิธีหมักผมไม่ใช่คนโลกสวยนะผมก็เป็นคนที่ตกปลากินเคยเชือดไก่กินและเคยล้มหมูด้วยสมัยอยู่บ้านม้งบนดอยผมเข้าใช้เรื่องห่วงโซ่อาหารวิถีธรรมชาติและการดำรงชีวิตแต่เมนูลักษณะนี้มันเกินเลยไปจากคำว่าการดำรงชีวิตเกิดเป็นมนุษย์ควรมีความเมตตาไม่ได้หมายความว่างดเว้นการฆ่าสัตว์แต่การดำรงชีพมันควรจะมีความการุณต่อสัตว์ที่เป็นอาหารบ้างควรมีกรรมวิธีการฆ่าที่รวดเร็วไม่ทารุณไม่ควรทรมานผู้ที่ด้อยกว่าหรือผู้ที่ไม่มีทางสู้เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของตัวเองกรณีนี้น่าจะเข้าข่ายข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้หรือไม่นอกจากไม่ใช่การเลี้ยงไก่เพื่อเชือดโดยการกินปกติแต่เป็นการทรมานสัตว์ถ่ายทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจากค่าโฆษณาผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับกระบวนการการทำทารุณกรรมสัตว์ดังกล่าวบางคนบอกว่าไม่ได้ให้ค่ากับคนคนนี้บางก็บอกว่าไม่ชอบดูรายการนี้อยู่แล้วขณะที่บางคนบอกว่าทำเกินไปเพราะเป็นการทรมานสัตว์แต่บางคนบอกว่าชอบดูรายการนี้แต่คลิปนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งบางก็บอกว่ากินสัตว์เพื่อเป็นอาหารและประทังชีวิตแต่ไม่ใช่แบบนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ